ามจากคุณสุวงกตสุขแก้วค่ะค่ะคุณร่มเก้าคะเรายังคงอยู่ในงานวันครู2555นะคะ ค่ะเพื่อร่วมเทิดพระเกียรติคุณครูด้วยกันนะคะซึ่งที่ครูสภาค่ะเลขาธิการนะคะครูสภาก็ยื่นข้อเสนอกับนายกรัฐมนตรีค่ะอยากให้กำหนดว่าการศึกษานั้นเป็นวาระแห่งชาติในปี2555ซึ่งโดยเบื้องต้นที่ยื่นข้อเสนอไปนายกรัฐมนตรีก็เห็นพ้องต้องกันนะคะว่าการศึกษานั้นควรจะเร่งสนับสนุนให้เร็วที่สุดค่ะนอกจากนั้นนะคะภายในงานยังมีการมอบรางวัลครูดีเด่นในสาขาต่างๆด้วยแล้วก็มีการจัดนิทรรศการอย่างต่อเนื่องนะคะเมื่อนิทรรศการด้านข้างที่เราไปดูนะคะก็พบว่าแต่ละบูธค่ะก็มีการนำผลงานของครูแต่ละท่านที่ได้รับรางวัลนะคะซึ่งก็จะมีอยู่ทั่วทั้งประเทศมาจัดแสดงนะคะน้องๆเยาวชนที่มาร่วมคุณครูในการจัดบูธครั้งนี้นะคะก็บอกกับทีมข่าวค่ะว่าพวกเขาดีใจค่ะที่ได้มีคุณครูแต่ละท่านของพวกเขานะคะเพราะว่าแต่ละท่านนั้นล้วนแต่มีประสบการณ์และก็มีคำสั่งสอนที่ดีมอบให้กับพวกเขาค่ะหนูว่าพระคุณของคุณครูยิ่งใหญ่มากค่ะไม่มีค่าอะไรมาวัดได้ว่ามันมากน้อยแค่ไหนครูเป็นผู้ที่สอนเรารองจากพ่อแม่มาค่ะท่านเป็นเสมือนพ่อแม่คนที่สองของเราเลยอะค่ะก็ถ้าเกิดจะเป็นเหตุการณ์ก็น่าจะเป็นว่ามีปัญหาทะเลาะกับเพื่อนหรือทะเลาะกับพ่อแม่ค่ะคือเวลาเราทะเลาะกับพ่อแม่เสร็จแล้วก็ไม่รู้จะปรึกษาใครชีวิตเราเหมือนว่างเปล่าพอเราเข้าไปปรึกษาอาจารย์อาจารย์ก็ให้คำแนะนำเราอาจารย์ก็ปลอบใจเราเราก็รู้สึกว่าเหมือนมีคนมาเติมเต็มให้เราค่ะผมขอมอบเพลงนี้เพลง30ยังแจ๋วให้กับคุณครูนะครับขอสาบอายุควันตาละน้องเอ๋ยพี่มานั่งทำตาปลิบปลิบน้องอายุ30 30ทำไมยังสวยยังแต่งยังตึงตึงตังละน้องเอ๋ยขาวจังขาวดังอามวยยิ้มยังหวานเสียด้วยป้าป่วยยังมองตาแผ้วแม้กิจกรรมวันครูนะคะ2555ซึ่งเป็นวันที่16มกราคมนะคะจะเสร็จสิ้นลงไปแล้วนะคะแต่ว่าด้วยความระลึกถึงพระคุณของคุณครูทุกท่านค่ะความทรงจำดีๆรวมถึงแนวคิดและก็คำสอนต่างๆนะคะก็ยังติดตัวกับนักเรียนทุกคนเสมอมานะคะและก็จะตลอดไปค่ะคุณร่มเก้าคะค่ะขอบคุณค่ะคุณสุบงกตคะ